ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายตั้งใจนั่งสมาธิฟังธรรมกันนะความตั้งใจสำคัญมากนะตั้งใจแต่อย่าเกินไปตั้งสติให้พอดีสมาธิก็จะเกิดมีขึ้นมาได้ทำใจสบายๆนึกถึงพระไว้ในใจน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจน้อมนึกระลึกถึงพระธรรมไว้ที่ใจน้อมนึกระลึกถึงพระสงฆ์ไว้ที่ใจทำใจสบายๆไม่ยึดติดอะไรปล่อยวางอดีตไม่คิดถึงอนาคตสิ่งทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่ของเราแม้แต่กายใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องแก่ห้ามก็ไม่ได้อย่าแก่นะมาตอนเด็กเป็นยังไงก็ตัวเล็กๆมันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นเป็นเด็กโตขึ้นแก่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละห้ามไม่ได้แก่แล้วมันไปไหนล่ะมันไปหาเจ็บขึ้นเรื่อยๆเจ็บแล้วมันไปไหนล่ะที่สุดมันก็ตายอันไหนเป็นของเราบังคับไม่ได้นี่แหละเกิดแล้วต้องแก่ต้องตายพิจารณาไว้นี่แหละธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาว่างเปล่าจากความหมายแห่งเป็นตัวตนมีอะไรเป็นของเราบ้างในตัวนี้มีธาตุสี่เอามาจากไหนเป็นของโลกไม่ใช่ของเราตายแล้วเอาไปได้ไหมเอาไปไม่ได้ก้อนนี้มันเป็นธาตุธาตุนี้มันเป็นของโลกดินน้ำไฟลมมีอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาดูนี่แหละเรียกว่าเราศึกษาธรรมะเราปฏิบัติธรรมะพระพุทธองค์ก็ทรงให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางเป็นยังไงมันจะว่างมันจะพ้นทุกข์เรียกว่าบรมสุขไม่มีทุกข์ก็โดยการปล่อยวางตามจิตให้ว่าตอนนี้เราทำสติทำสติให้เป็นมหาสติมหาสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเจริญมากมากบ่อยๆจนเกิดความชำนาญแล้วก็เข้าถึงมหาสติได้เราก็พยายามเจริญสติสมาธิก็เกิดได้ทำยังไงล่ะก็เอาจิตมาไว้ที่กายกายของเรานี่แหละเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างเป็นฐานที่ตั้งของความสงบทำใจสบายๆตัดความกังวลห่วงใยทั้งหมด
ไม่ต้องคิดถึงแล้วคิดถึงก็ฟุ้งซ่านถ้าคิดนานมันก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นมันก็ดับดับเป็นยังไงก็เป็นสุขไงเกิดเป็นทุกข์ดับได้เป็นสุขแล้วอยากได้ทุกข์ไหมล่ะทุกคนไม่อยากได้ทุกข์ก็อยากได้สุขนั่นแหละอย่าปล่อยให้มันเกิดเกิดแล้วก็ดับเกิดก็รู้รู้ก็ละชนะอย่าแพ้แต่แพ้ก็เกิดแล้วก็ตามไปคิดไปปรุงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละเรียกว่าเราหลงพระองค์ให้ตัดความเพลินเกิดคิดเพลินปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ให้เราวางเอาจิตมาอยู่ที่กายสติรู้ดูกายกายภายนอกกายภายในเอาจิตมาดูกายนี้แล้วก็จะเห็นจิตได้จะเห็นความคิดเห็นความเกิดได้จิตมาอยู่ที่กายนี่แหละจะเป็นความดับพร้อมไปคิดอะไรก็มาไว้ที่กายเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเพลินนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้ตัดความเพลินมันแหละที่มันเกิดนั่นแหละมันไปแล้วไปเกิดทางนั้นมีชอบมีชังมีชอบมีชังเราก็วางเฉยอยู่ที่กายนี่จิตอยู่ที่กายแล้วเฉยได้คิดออกไปเนี่ยมันไม่เฉยมันยุ่งมันวุ่นวายเอาเรื่องนั้นมาวุ่นวายเอาเรื่องนี้มาวุ่นวายเรามาทำใจสบายสบายทำใจว่างๆทำใจเฉยๆกำหนดสบายสบายเบาๆอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็กายนั่นแหละก็อยู่ในกายของเรานี่แหละลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละกายนั่งอยู่ตาไหนก็รู้มันไปอย่าไปรู้ที่อื่นรู้ที่กายรู้ที่ลมหายใจรู้ที่กายรู้ที่จิตรู้ที่ลมหายใจรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้ตอนความคิดรู้แล้วก็เฉยอยู่ที่กายนี่นะพอมันกลับอยู่ที่กายมันเฉยได้พอคิดออกไปแล้วมันไม่เฉยแล้วมันจะฟุ้งซ่านคิดนานเรียกว่าฟุ้งซ่านเดี๋ยวคิด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 นั่นแหละจิตมันฟุ้งซ่านทำสมาธิเนี่ยมันจะนานคิดทีเริ่มมีสมาธิมากขึ้นนานๆจะแวบออกไปข้างนอกสักทีหนึ่งเราก็รู้สติเรามากขึ้นเดี๋ยวจิตก็เริ่มตื่นนี่แหละเขาเรียกว่าทำจิตให้ตื่นแล้วก็จะเบิกบานมีความสบายมีความเบาให้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลามีสติรู้อยู่เฉพาะหน้ากายนั่งอยู่ก็รู้ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรก็กำหนดรู้ดูลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ลมหายใจออกสั้นก็รู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้ายาวลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียด ก็รู้ลมตามความเป็นจริงธรรมะคือของจริงให้รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ธรรมะเราเห็นธรรมะเห็นกายตามความเป็นจริงกายเป็นยังไงล่ะมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วก็อยู่กับกายนี่แหละ
มันไม่เที่ยงยังไงก็ดูมันสิเมื่อก่อนแล้วก็เป็นเด็กมันเที่ยงไม่ละไม่เที่ยงโตขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอนิจจังและเป็นทุกข์ไหมมันก็ทุกข์เป็นอนิจจังเป็นทุกขังมันใช่ตัวใช่ตนหรือเปล่าล่ะมันก็ว่างเปล่าก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่มีอะไรเป็นของเราว่างเปล่าล่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนมีสติรู้กายมีสติรู้จิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดไปชอบคิดไปชังก็รู้จิตอันนั้นแล้วก็มาอยู่ที่กายอยู่ที่ลมหายใจทำใจสบายๆไม่ต้องไปกระตุกกลับไม่ต้องไปดึงกลับรู้แล้วมันกลับเองเพราะฉะนั้นความรู้นี่แหละสำคัญเราเกิดมาเนี่ยเพราะความไม่รู้เราจะพ้นเกิดได้ก็ต้องมีความรู้ปัญญาคือความรอบรู้เท่ากองสังขารเรียกว่าปัญญารู้แจ้งนั่นเองเราก็พยายามรู้ไว้มีสติรู้กายมีสติรู้จิตถ้าใจมันคิดก็รู้เอามาอยู่ที่กายมันก็เฉยแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปถ้าถนัดพุทโธพุทโธแล้วสงบดีจิตพอใจก็พุทโธเรื่อยไปถ้าดูลมหายใจรู้สึกสบายก็ดูลมหายใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปลมหายใจร้อนมันเปลี่ยนเป็นลมหายใจเย็นเราก็รู้ลมหายใจหยาบเปลี่ยนเป็นหายใจลมหายใจละเอียดเราก็รู้ลมเบาเราก็รู้ลมหายใจเข้าก็เบาสบายลมหายใจออกก็เบาสบายแล้วก็รู้ลมหายใจตามความเป็นจริงนั้นไม่ต้องไปเอะใจไม่ต้องไปสงสัยทำใจสบายสบายกำหนดไปเหมือนเดิมนั่นแหละมาจิตคิดไปก็รู้รู้แล้วก็มาอยู่กับลมสบายๆนั่นแหละรักษาปิติด้วยสติเมื่อมีลมหายใจสบายแล้วนั่นแหละและปิติเริ่มเกิดแล้วความเบาความสบายมันก็เกิดแหละปิติแปลว่าความอิ่มใจพอกายเบาจิตเบาใจเราก็สบายแล้วก็เอาสติมารู้ไว้ตลอดไปถ้าไม่งั้นปิติมันก็จะดับไปต้องให้ความพอดีต้องอยู่ที่ความพอดีสมาธิจะเกิดจะมีความพอดีนั่นแหละกำหนดพอดีพอดีสบายสบายอย่าไปเกรงอย่าบังคับเกินไปตั้งสติแก่ไปก็ไม่ดีสติอ่อนไปก็ไม่ดีมันจะสับมันจะหลับมันจะหลงไปเพลินไปถ้าสติแก่มากเกินไปมันก็จะเครียดมันก็จะเกร็งก็จะตึงโน่นตึงนี่แล้วก็ทำใจสบายๆไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกร็งรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงเรียกว่าทำใจสบายสบายลมหายใจเข้าก็สบายยิ้มไว้ถ้ามันเครียดก็ทำใจยิ้มยิ้มมันก็จะคลายทันทีเลยเราก็จะรู้ละอ๋อมันเกร็งเกินไปมันก็ตึง
พอเราทำใจสบายสบายมันก็สบายมันก็เบาเราก็ตั้งสติอย่างนั้นสติพอดีพอดีรักษาความพอดีพอดีเอาไว้ตลอดลมหายใจเข้าก็เบาสบายลมหายใจออกก็เบาสบายใจก็เบาจิตก็เบากายก็เบาจิตก็เบาเบาทั้งกายถ้าเบาทั้งจิตพอมีความคิดก็รู้รู้แล้วมันก็ละเป็นอัตโนมัตินี่สติเริ่มดีสมาธิเริ่มมีอย่าให้ดับไปได้เพราะขาดสติพอขาดสติจิตมันก็ออกไปข้างนอกบ่อยเดี๋ยวก็มีความปรุงสร้างมีความเบิกบานก็หายไปนี่แหละจึงต้องมีสติสตินี่สำคัญทำไปเราทำไปมันก็เกิดความชำนาญความชำนาญก็ต้องทำบ่อยๆอะไรทำบ่อยๆมันก็ชำนาญทำงานนานๆมันก็เคยชินนั่งสมาธิแป๊บเดียวใหม่ๆไม่ได้หรอกทำไปนานๆนะเข้าก็แป๊บเดียวภาวนาไปภาวนาไปก็เกิดความชำนาญมันก็สงบได้ทันทีนึกถึงก็สงบแล้วปีติเกิดสมาธิก็เกิดเอกตาก็เกิดปีติสุขเอกตาเกิดขึ้นมาก็ดิ่งก็ปล่อยไปปล่อยให้สงบไปจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาถึงเอาจิตมาควบคุมอีกมีสติตลอดเวลาจะเดินก็มีสตินั่งก็มีสติทำการทำงานอะไรก็มีสติทำจนเป็นมหาสติสติที่เกิดไม่ดับนั่นแหละเราจะพ้นนรกพ้นเด็ดขาดไม่กลับมาตกนรกแล้วกรรมเป็นอโหสิกรรมเพราะมีมหาสติทำจนสติเป็นมหาสตินั่นแหละใช้ได้อย่างน้อยแล้วต้องทำให้เป็นมหาสติไปได้อรหันต์ก็ไม่เป็นไรก็ให้ได้โสดาบันเด้อเกิดอีกก็ไม่เกิน7ชาติพ้นนรกแล้วมีนิพพานนิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นใครแล้วเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราพระธรรมก็อยู่ที่ใจผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมนั่นแหละทุกคนมีธรรมพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจของทุกคนนี่แหละทำไปเถอะทำให้ถึงการปฏิบัติธรรมก็คือทำให้ถึงทำสมาธิก็ให้ถึงสมาธิเจริญวิปัสสนาก็ให้ถึงปัญญาควบคู่กันไปสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาต้องทำให้เกิดขึ้นมามันจึงพัฒนาทั้งสมาธิทั้งปัญญามันก็มีความสุขคนเห็นทุกข์นั่นแหละต้องเห็นสุขปฏิบัติไม่สงบมันก็ไม่เป็นสุขวิปัสสนาจะเกิดได้อย่างไรไม่สุขก็ไม่เห็นทุกข์ไม่มีแสงสว่างมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นแหละเห็นธรรมถ้าอยากเห็นธรรมก็อย่าขี้เกียจทำสมาธิอย่าขี้เกียจเจริญสติให้มีสติตลอดเวลาธรรมก็จะเกิดขึ้นมาที่ใจเราความเบาสบายเฉยว่างก็จะเกิดขึ้นมาได้ที่ใจเราที่เรายังไม่เห็นใจเฉยก็ยังไม่มีธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นธรรมเพื่อให้ถึงธรรม
ทำสติให้เป็นมหาสตินั่นแหละจะถึงธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนเรื่องสติสมาธิก็เพราะสตินั่นแหละทำให้เกิดสมาธิวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติมีสติตลอดเวลาจึงจะเห็นเกิดเห็นดับเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจริงไหมล่ะจิตของเราเกิดขึ้นมามันก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นทุกข์พอดับแล้วเป็นไงเป็นอนัตตาเกิดแล้วมันดับไหมล่ะมันก็ดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับสติเป็นมหาสติจะเห็นตลอดเวลาเกิดไม่ดับไม่มีก็เหมือนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตของเราก็เหมือนกันเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์เมื่อดับมันก็เป็นสุขก็ต้องดูความเกิดดับนี่แหละก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วก็ดับเหมือนนั้นเห็นเมื่อไรก็ดับไม่เห็นก็ไม่ดับเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติตลอดเวลาไงทำจนเป็นมหาสติเป็นสติที่เกิดตลอดเวลาหลับมาแล้วไม่รู้ตื่นเมื่อไรก็รู้ดับไปไม่รู้ไม่เป็นไรตื่นขึ้นมาต้องรู้ตื่นปุ๊บรู้ปั๊บเห็นจิตปั๊บเห็นกายปั๊บเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดคิดดีรู้คิดไม่ดีรู้นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเกิดอิริความละอายเกรงกลัวต่อบาปจิตของเราเปลี่ยนแหละกุศลเกิดกุศลเลยแปลว่าความฉลาดเพราะสมาธินั่นแหละทำให้เกิดความฉลาดเห็นไม่มีสมาธิสติก็ไม่ดีสติไม่ดีสมาธิก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติให้มีสติที่มีสติให้ต่อเนื่องกันไปสำคัญมากสติต่อเนื่องมันเรื่องพ้นทุกข์แล้วจะมีความสุขเพราะจิตไม่พุ่งซ่านแล้วจิตพุ่งซ่านไม่มีก็มีสติเบิกบานมันอยู่ที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละดับมันซะมันปุ้งไปก็ดึงติดกลับมาไว้ที่กายฟุ้งซ่านดับไปเบิกบานก็เกิดขึ้นทำใจให้เบิกบานไว้เมื่อสติเกิดเป็นมหาสติแล้วจิตใจต้องเบิกบานจิตใจจะไม่เศร้าหมองเศร้ารู้คนละรู้ก็เฉยเศร้าทำไมไม่ใช่อะไรของเราไม่มีอะไรเป็นของเราปลดตัวปลดตนนี่แหละมันจึงไม่ทุกข์อ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละดีแข็งกระด้างใครว่าดีมันไม่ดีเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนปลดตัวปลดตนเป็นคนดีอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐประเสริฐในความดีไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเองเราก็เพียรพยายามทำอย่างอริยะเราเป็นอยากเป็นอริยะก็ต้องทำอย่างพระอริยะนะปลดตัวปลดตนอ่อนน้อมถ่อมตนยอมเย็นสบายไม่ยอมก็คือตัวตนยอมนั่นแหละปลดตัวปลดตนทุกข์ไม่ละไม่ทุกข์คนยอมไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวทุกคนเป็นอย่างนั้นถ้ายอมแล้วเย็นทุกคนคนไม่ยอมเป็นคนไม่เย็นปัญหาก็เพราะไม่ยอมนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ยอมคนยอมเป็นคนเย็นไม่มีตัวมีตนปลดอ่อนน้อมตมตนกล้าไปเอาใจเป็นเห็นใจตัวเองก็เห็นใจคนอื่นเห็นทุกข์ที่เราก็เห็นทุกข์ที่เขาก็สงสาร
ทุกทั้งนั้นเกิดมาแล้วเป็นทุกหมดนะเกิดเป็นอะไรก็ตามเกิดเป็นทุกทั้งนั้นเกิดต้องแก่เกิดต้องเจ็บเกิดต้องตายต้องพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเช่นนี้นี่แหละให้เราปลงซะมันจะได้ปล่อยวางจิตจะได้ว่างไม่ฟุ้งซ่านจิตปล่อยวางเป็นจิตที่เบิกบานเราก็ทำใจของเราปล่อยวางไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็ตื่นเบิกบานไม่ง่วงเหงาเมานอนไม่งุนงุนฟุ้งซ่านลำคาญใจความเบาสบายก็เกิดขึ้นจิตก็ตื่นไม่สับงุบสับเหงาอีวอนมันก็ดับไปกามฉันทะก็ดับถ้ามิตะอุจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาสีลปตะปลปาตอะไรก็ดับได้นิวรณ์ทั้งหลายก็ดับไปตัวตนก็ดับไปด้วยสกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนตรงไหนมันเป็นตัวเป็นตนค้นหาบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์แต่คนโดยปรมัตถ์ไม่มีหรอกบุคคลที่ไหนมีเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นใครตายเอาตัวไปได้ไม่เอาไปไม่ได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราอะไรที่เอาไปได้บุญกับบาปนี่เองสุขกับทุกข์นี่เองมีบุญไปกับสุขกติแต่มีบาปไปกับทุกขติทุกข์มันของหนักหนักใจหนักใจก็ไปทุกข์แต่เบาใจนั่นแหละเรียกว่าสุขติทำสมาธิทำใจเบาไหมล่ะแต่เห็นใจเบาแล้วนั่นแหละสุขติเกิดแล้วเราก็รักษาไว้รักษาไว้เรื่อยๆทำไว้เรื่อยๆเจริญสตินั่นแหละมันเบามันสบายทำไว้เจริญสติไว้มันก็เบาสบายไปเรื่อยๆขาดสติดีที่ไหนสติมัตโตสัทธาทัตถังเห็นไหมผู้มีสติย่อมเจริญทุกเมื่อมีสติไว้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลารู้กายรู้ลมหายใจคิดอะไรก็รู้รู้ก่อนละรู้ก็เฉยมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่ที่กายถ้าลมหายใจเบาไปเบาไปเบาไปถ้าลมหายใจดับไปก็ไปดูใจนั่นแหละใจที่สงบใจที่เย็นใจที่เบาสบายมันเบาแหละมีลมนั้นหนักกว่าลมหยาบหนักๆเนี่ยมันดับไปแต่ภาวนาอะไรมันก็ทิ้งหมดไม่เอามันหนักพุทโธภาวนาไปพอลมหายใจละเอียดก็ทิ้งไม่ภาวนาแล้วทิ้งไปโดยธรรมชาติก็ไม่ต้องภาวนาใหม่พอเอาพุทโธมาภาวนาใหม่มันก็หยาบอีกลมหายใจก็หยาบขึ้นมาอีกนะดับดับไปไม่เป็นไรก็ไปรู้ที่ลมหายใจละเอียดนั่นแหละก็กำหนดรู้รู้ที่ลมหายใจกำหนดไปกำหนดไปลมหายใจดับไปก็ไม่เป็นไรไม่ตายนั่นแหละอายุยืนโรคภัยไข้เจ็บจะหายได้ขนาดโรคมะเร็งโรคหลายๆอะไรต่างๆก็ยังภาวนาใช้กรรมมันอโหสิได้นะเข้าถึงบุญเรียกว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมมันดับเพราะกุศลกรรมนี่แหละทุกข์จะหมดไปได้ก็ต้องอาศัยนี่แหละจะเริ่มสติให้ต่อเนื่องกันไปความทุกข์ทั้งหลายจะได้ไม่เกิดขึ้น
ิตของเราจะตื่นเบาสบายไม่กังวลไม่ห่วงใยอะไรทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากนั่นแหละท่านจึงตัดไม่ให้มันยืดไปยาวไปทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยเห็นไหมอยากย้ายทุกหลุดไปก็ปล่อยซะปล่อยปล่อยอย่าปล่อยให้มันยืดให้มันยาวมันจะกลายเป็นเศร้าซ้อยไม่มีความสุขปฏิบัติธรรมก็เพื่อพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์มันจะเป็นยังไงล่ะมันไม่ทุกข์เนี่ยมันพ้นทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ดีไหมล่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนสอนอย่างนี้แหละสอนเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์ทุกข์อะไรให้รู้รู้แล้วก็เฉยสุขก็รู้รู้แล้วก็เฉยไม่เฉยมันก็ไปยึดยึดมันก็เกิดเกิดก็เป็นทุกข์พอปล่อยวางมันก็ดับทุกข์มันก็ดับไปจิตก็เบาสบายพ้นทุกข์ได้เพราะปล่อยวางนั่นเองเราก็มีสติรู้ดูกายดูจิตมันคิดอะไรก็ปล่อยมันเฉยคิดอะไรก็มาอยู่ที่กายเฉยก็รู้มันไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละปฏิบัติธรรมต้องดูอย่างเงี้ยเอาจิตมาดูกายตลอดเวลาจะเดินไปไหนจะทำอะไรก็รู้ตัวเองเราชอบระแวงคนอื่นแต่ไม่ระวังตัวเองเป็นเรื่องใหญ่เลยตรงนี้กลัวเขาจะว่าอย่างนั้นกลัวเขาจะว่าอย่างนี้ทำความดีใครจะว่าไม่ดีจริงไหมล่ะมันไม่จริงก็เฉยเราก็ดีใครว่าไม่ดีเขาแล้วแหละไม่ดีคนว่าไม่ใช่คนดีเราไม่ผิดเราก็อย่าไปตามเขาว่ามันก็จะเหมือนเขาสิเอาตามความดีเอาตามความถูกจะทำให้ตัวเองไม่ถูกไม่ได้เขาชอบไปชังก็ไม่ได้เขาชอบไปดีใจก็เกิดกิเลสชังก็ทุกข์ชอบก็ทุกข์เฉยดีกว่าไม่ทุกข์พ้นทุกข์เพราะเฉยนั่นเองนั่นแหละพุทธองค์ทรงสอนอย่างนี้แหละชอบก็เฉยชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยทำอย่างนี้เป็นมหาสติสติที่เกิดไม่ดับมันจะเห็นชอบเฉยเห็นชังเฉยปลดตัวปลดตนชอบเพราะมีตัวมีตนชังเพราะมีตัวมีตนเห็นชอบเห็นชังนั่นแหละเรียกว่าเห็นแล้วปล่อยวางเห็นชอบเฉยจะอยู่กับความเฉยพยายามอยู่กับความเฉยไว้ฝึกไปทำอย่างเงี้ยทำไปนานๆนานจะเข้าคนเข้าจะเข้ามันก็จะเป็นมหาสติขึ้นมาได้มันจะดับทุกข์ได้รู้อะไรเห็นอะไรก็เดินมาเอาไว้ที่กายนี่ติดไว้ที่กายดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยนี่แหละสำคัญมากรู้แล้วอย่าไปยึดรู้แล้วอย่าไปติดอย่าไปคิดรุ่นให้วุ่นวายรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็วางไปมันก็ไม่หนักขันธ์ห้าเป็นของหนักอย่าไปยึดไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขามันก็หนักใจ
ปล่อยวางไปก็สบายของหนักต้องวางอย่าไปแบกเอาไว้อย่าไปยึดเอาไว้อย่าไปดึงเอาไว้มันก็หนักมันก็เหนื่อยนี่แหละคือการปฏิบัติคือการปล่อยวางทำจิตให้ว่าทำใจสบายสบายถ้าจิตรวมสงบก็ให้สงบลงไปเลยเป็นอัปปนาสมาธิสติก็ตั้งมั่นดูอย่างนั้นจะถอยเข้าถอยเองถ้าถอยไม่ได้ไม่เป็นไรก็รู้เฉยรู้เฉยนั่นแหละเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกได้เอาแล้วต้องออกเรื่องไม่ออกไม่มีแต่เรายังไม่ชำนาญมันก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ทำเรื่อยๆไปพอชำนาญแล้วมันเข้าคล่องออกคล่องเข้าเมื่อไรก็ได้ออกเมื่อไรก็ได้เนี่ยต้องทำต่อเนื่องกันไปต้องทำต่อเนื่องกันไปมันเข้าอัปปนาสมาธิไม่ได้ก็อยู่แค่อุปจาระก็ไม่เป็นไรประคองสติไว้ที่กายดูกายไว้ตลอดก็จะเห็นจิตได้เนี่ยเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนารู้กายก็เห็นจิตรู้ความคิดก็เห็นเกิดเห็นดับมีสติตื่นมันก็ไม่หลับมันก็เบามันก็สบายเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็ละก็เห็นธรรมะอยู่ที่ใจนี่แหละเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับทำให้เป็นธรรมชาติให้มีสติเป็นธรรมดาเป็นมหาสติสติที่เกิดไม่ดับก็เพราะเราทำนี่แหละนะอย่าไปดูหมิ่นตัวเองอย่าไปดูหมิ่นคนอื่นดูหมิ่นไม่ได้บารมีสร้างกันมาไม่แน่หรอกต้องอาจจะทำมาเยอะแล้วเรามาทำต่อเดี๋ยวมันก็ถึงติไม่ได้เลยอย่าไปติเขาเราก็ไม่ต้องติติแล้วมันก็ท้อถอยติคนอื่นก็เป็นกรรมที่ไม่ดีใครทำดีแล้วก็อนุโมทนานี่แหละเรียกว่าอนุโมทนาเนี่ยเป็นบุญทำไม่ดีก็อย่าอนุโมทนาถ้าอนุโมทนาก็เป็นอนุโมทนาบาปก็เป็นบาปพยายามทำใจสบายๆเห็นอะไรได้ยินอะไรก็เฉยไปอย่าปล่อยไปตามที่เราเห็นถ้ามันมีแสงสว่างก็มาดูตัวเองมาดูกายของเรานี่ดูข้างในก็ได้ดูข้างนอกก็ได้ดูทั้งข้างในข้างนอกก็ได้ดีทั้งนั้นดูที่กายนี่แหละอย่าให้จิตออกไปไหนจิตออกไปไม่ถูกแล้วนั่นแหละมันไปเกิดมันก็ต้องแก่มันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องตายทุกข์ทั้งหลายก็มีเพราะเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาติดมาไว้ที่กายเนี่ยมันจะดับไม่หลับด้วยตื่นเบิกบานเบาสบายรู้กายไว้ตลอดเวลาเอาติดมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจติดอยู่กับกายมันก็เห็นลมหายใจเห็นกายที่นั่งอยู่ลมหายใจก็กายนี่แหละเกิดจากไหนแล้วมันเกิดจากกายนี่แหละเห็นไหมเรามีธาตุสี่มีลมกายละอุ่นไม่เกิน37องศาดีไม่เกินดีเนี่ยมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเอามาจากไหนก็มาจากโลกนี้แหละเอามายังไงแล้วก็ทานอาหารกลับไปไงมันจึงมีกายนี้
ไม่เราแต่ไม่ทานอาหารก็ไม่มีเราไม่ได้ไม่ทานอาหารมันก็ตายตายกันหมดเห็นไหมกายเราเป็นธาตุสี่จริงไหมถามมันดูใหม่ๆมันยังไม่เชื่อหรอกมันไม่สงบทำใจให้สงบมันจะเปลี่ยนก็เรียกว่าความรั้นก็ได้เปลี่ยนความรั้นมาเป็นความรู้เพราะดูนี่เองพอเรารู้ดูความเป็นจริงทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเองโลกนี้เป็นเช่นนั้นเองไม่เที่ยงอะไรเที่ยงบ้างไม่มีอะไรเที่ยงมีเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงต้นไม้ก็เหมือนกันภูเขาก็เหมือนกันดินน้ำลมไฟเปลี่ยนแปลงได้ไปหมดเลยนี่แหละเราพิจารณาธรรมะตามความเป็นจริงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันจะเกิดขึ้นมาจากการภาวนาเห็นของจริงนี่เองน่าสงสารเหลือเกินให้เรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาที่จะคิดอะไรก็พิจารณาดูที่ตัวเรานี่มันจะคิดจะนาไปข้างนอกก็น้อมเข้ามาที่กายนี่จะพิจารณาจะคิดอะไรก็ให้คิดอยู่ในกายนี่แหละนี่แหละเรียกว่าพิจารณาเอามาพิจารณากายก็คิดดูกายนั่นแหละดูที่หัวใจตับไตไส้พุงเนี่ยพิจารณาไปก็คิดนั่นแหละแต่มันคิดอยู่ในกายเอาจิตไว้ที่กายเห็นกายเนี่ยไม่ได้ออกไปข้างนอกก็สงบอยู่ข้างในสงบเป็นสมถะนี่แหละแล้วต่อไปก็จะเป็นวิปัสสนาได้โดยการพิจารณามันก็จะเห็นเกิดดับขึ้นมาแต่ตอนนี้เราต้องการความสงบให้มันนิ่งไปจะได้เป็นกำลังให้มาเอามาเจริญวิปัสสนาได้ทำไมสงบเจริญวิปัสสนาก็ไม่เกิดปัญญาถ้าใครสงบแล้วออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณากายได้พิจารณาข้างนอกพิจารณาข้างในมันก็ไม่ผงซ่าแหละถ้าคิดออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยมันปรุงซ่านคิดเห็นคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นไปเรื่อยมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันมีแต่ความปรุงซ่านความเบิกบานใจมันก็ไม่มีแต่ถ้าเรามาพิจารณากายมาคิดอยู่ในกายมันมีสติมันจึงมีสมาธิมันจะเกิดปัญญาจะเห็นขึ้นมาตามความเป็นจริงนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาเรามาเจริญวิปัสสนาเขาจะเห็นเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญามันเกิดขึ้นมาว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองจิตก็จะปล่อยวางเรียกว่าปลงปรุงเนี่ยไม่ดีปลงน่ะดีเอาคิดปลงมาแก้คิดปลงถ้ากิจมาคิดปรุงไปที่ไหนก็มาปรุงที่กายนี่แหละปรุงข้างนอกก็ได้ปรุงข้างในก็ดีก็จะเห็นความเกิดดับมันเกิดมันดับอยู่แล้วกายก็เกิดดับจิตก็เกิดดับเรามีสติกำหนดรู้ดูไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆเพราะเรากำหนดมีสติรู้อยู่ในกายเนี่ยสติมันจะเกิดต่อเนื่องกันไปทำไปนานๆจะเกิดมหาสติได้ทำไปเหมือนหยดน้ำใส่ตุ่มทีละหยดทีละหยดเดี๋ยวก็เต็มเต็มก็ล้นล้นแล้วก็เห็นแล้วอ๋อเต็มแล้วเจริญสติก็เหมือนกันสติเต็มแล้วก็รู้ไม่เต็มแล้วก็รู้เต็มมันก็ล้นมันก็นั่นแหละสติเป็นมหาสติ
สติที่เกิดไม่ดับถ้าเรียกว่ามหาสติเกิดได้จากการเจริญสมถะเจอวิปัสสนานี่แหละคู่กันไปสมถะก็ทำวิปัสสนาก็ทำเจริญวิปัสสนาไม่มาเจริญสมถะมันก็ไม่ค่อยมีความสุขทำไปแล้วก็รู้อ๋อแต่อย่างนี้ขาดวิปัสสนาขาดวิปัสสนาขาดสติสติน้อยไปสมาธิน้อยไปก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ต้องมาเจริญสมถะออกจากธรรมถะก็มาเจริญวิปัสสนาดูกายรู้จิตมีสติรู้กายรู้จิตเห็นความเกิดความดับถ้าเผลอนานเดี๋ยวมันก็ความสุขก็จะไม่มีแหละเริ่มมีความทุกข์แล้วก็ต้องจะมาเจริญสมถะวางจิตสงบพักหนึ่งรู้สึกเบิกบานเบาสบายก็เจริญวิปัสสนาต่อไปถึงแล้วก็รู้เองถึงแล้วมันต้องดับสมถะก็ถึงแล้วก็ต้องดับวิปัสสนาก็ไม่เหมือนกันถึงดับเหมือนกันแต่สมาธิคนละอย่างกันทำไปแล้วก็จะรู้เองไม่ต้องสงสัยทำแล้วเกิดได้มีอยู่ที่ใจทุกคนพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจนี่พระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพระอริยเจ้าก็มาจากปุถุชนนี่แหละปุถุนี่แปลว่าหนาแน่นหนาแน่นเพราะไม่มีสติสมาธิจึงไม่เกิดจิตก็เตลิดคิดปรุงแต่งเรื่อยไปยึดติดเรื่อยไปยิ่งโกรธก็โกรธไม่เลิกไม่ละแต่เดี๋ยวมันก็ต้องละไม่มีใครโกรธทั้งวันแล้วดูมันไปความรู้มันไม่เกิดมันก็ยังไม่ละแล้วเดี๋ยวพอมีอย่างอื่นกระทบเรื่องอื่นกระทบก็ดับไปเองโกรธดับไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ต้องมีอารมณ์อื่นมาชักจูงไปนี่แหละเราต้องมารู้ตรงนี้ให้รู้เกิดดับไวๆเขาเรียกว่ารู้เกิดดับเพราะสตินี่เองเกิดปุ๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บเฉยพักหนึ่งแวบไปอีกแล้วเกิดอีกแล้วเห็นปุ๊บรู้ปั๊บดับเฉยเฉยอยู่นานานมหาสติเกิดจะเฉยอยู่นานถ้าเฉยน้อยก็สุขน้อยทุกเกิดอีกแล้วทุกมากสุขน้อยมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยนั่นแหละสำคัญแต่สุขก็มีอยู่แต่อย่าไปยึดเกิดดับหมดทุกเกิดแล้วก็ดับแต่ให้ดับบ่อยเหมือนกับหลับตาเลยปั๊บกระพริบตาปั๊บ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 นั่นแหละวิปัสสนาเป็นอย่างนั้นเห็นเกิดดับอย่างนี้มีสติไวอย่างนี้มีสติต่อเนื่องกันอย่างนี้ขาดนิดเดียวก็เหมือนสติ 70-80% นั่นแหละสมาธิจะไม่เสื่อมจากจิตจะเบาสบายเพราะมีสติไงพอสติมันต่อเนื่องกันเผลอไม่นานไม่เพลินเจอแค่แวบเดียวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นอย่างนั้นเราก็พยายามมีสติทำความรู้ตลอดเวลาถ้าใครจะออกจากสมาธิ
ก็ได้เนาะถ้าใครกำลังมีสมาธิก็ไม่ต้องออกทำเรื่อยไปก็ได้เหมือนกันไม่บังคับพอทำทั้งคืนดูแล้วเราทำทั้งคืนถ้าอยากจะออกก็ออกได้ถ้ามันปวดมันเมื่อยแล้วก็ต้องเปลี่ยนถ้าทนได้ก็ทนไปก็เป็นบารมีทนทุกข์ทนเห็นทุกข์เพราะขันติเป็นบารมีก็ไปแล้วก็ต้องทนนั่งใหม่ๆมันไม่ทนหรอกบอกสมาธิเกิดมาเริ่มทนแหละนั่งไปนั่งไปสมาธิไม่ใช่เกิดปุ๊บปั๊บทีเดียวน้อยคนที่จะเกิดปุ๊บปั๊บทีเดียวค่อยๆค่อยๆหายปุ้งซ่านทีละหน่อยทีละหน่อยใหม่ๆไม่รู้หรอกทำไปนะครับก็รู้เองเข้าถึงความสงบอย่าไปอยากรู้แล้วไม่รู้ทำไปเฉยๆเรื่อยๆทำใจเฉยๆเบาๆสบายๆยิ้มไปทำใจสบายๆนั่นแหละเราจะออกจากสมาธิก็มีสติถ้ากายเบาจิตเบาก็รู้แต่มันเมื่อยทนไม่ไหวก็ค่อยๆขยับก็มีสติสมาธิก็ไม่เสื่อมนะก็ยังมีอยู่มันถึงจะหลุดน้อยไปนิดหน่อยไม่เป็นไรค่อยๆทำไปอย่างนี้แหละบางทีพอเปลี่ยนแล้วทุกข์ดับสุขเกิดเลยสมาธิเกิดเลยเป็นได้บางทีเราออกจากสมาธิมันกลับได้สมาธิเป็นอย่างนั้นก็มีบ่อยด้วยทำไปบ่อยก็จะเห็นบ่อยบางทีมีการเวลาอะไรที่จำเป็นเราต้องออกสมาธิแล้วไม่อยากออกแต่ก็ต้องออกพอออกโอ้มันสงบมันไม่อยากออกก็เฉยไว้ออกไปถ้าจะออกจากสมาธิก็มีสติมาดูกาย อาทิตย์มากำหนดรู้ดูกายที่นั่งอยู่ดูกายดูจิตจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงเห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตจิตมีลักษณะยังไงสงบไหมเบาไหมสบายไหมมันไม่เหมือนตอนที่เราเริ่มตั้งหรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างพยายามดูไว้แล้วเราจะเห็นสภาพของจิตเห็นความเป็นจริงบารมีจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องดูไว้ไม่ดูไม่เห็นดูนั่นแหละจะเห็นจะเห็นกายชัดจะเห็นจิตชัดเห็นกายเห็นจิตแล้วก็มากำหนดไว้ที่ใบหน้าของเรามานึกดูเต็มใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างไรมีหูมีจมูกมีปากมีคิ้วมีคางมีโหนกแก้มต่างๆก็นึกดูมันเราส่องกระจกนึกเห็นไหมพยายามนึกดูถ้าสงบต้องเห็นนึกปุ๊บเห็นปั๊บตาอยู่ตรงนี้หูอยู่ตรงนี้นึกแล้วเห็นเลยเห็นนึกไม่เห็นไม่สงบไม่เป็นไรก็ปล่อยไปพยายามนึกดูไว้แล้วก็มาทำความรู้อยู่ที่จมูกของเราเห็นลมหายใจไหมอ
ลมหายใจมีลักษณะอย่างไรเหมือนที่เรานั่งสมาธิใหม่ๆไหมไม่เหมือนก็รู้มันมาอ๋อลมหายใจมีลักษณะอย่างนี้ลมเบาลมสบายแสดงว่าใจสงบมารู้ลมดูลมหายใจพักหนึ่งก็น้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเราพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจนึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายแล้วก็เอาจิตมากำหนดตามความรู้ที่มือขวาค่อยๆยกมือขวามาวางเตียวเข่าด้านขวาความมือลงทำความรู้ดูกายตาหนังแล้วก็มาทำความรู้ที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายช้าๆมาวางเตียวเข่าด้านซ้ายความมือลงกำหนดรู้ดูท่านั่งแล้วมาทำความรู้ยกมือขวามาที่หน้าอกเตรียมพนมมือด้านเดียวไว้ก่อนแล้วกำหนดทำความรู้ดูท่านั่งแล้วจึงมาทำความรู้ที่มือซ้ายนึกเห็นมือซ้ายทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็รู้เฉยๆดูมันดูว่ามือมันลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆยกมือซ้ายมาประกบพนมมือไว้ระหว่างอกเหมือนดอกบัวตูมน้อมจิตระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายแล้วแผ่เมตตาออกไปไม่มีประมาทไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเตปารักษ์เจ้ากับนายเวทคนที่รักคนที่ชังญาติเพตาทั้งหลายแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปไม่มีประมาททั้งญาติเก่าญาติใหม่วิญญาณทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลที่เราทำในครั้งนี้ท่านใดที่มีสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปท่านใดที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ด้วยบุญกุศลอันนี้ด้วยเทอญแล้วจึงออกจากสมาธิภาวนาแล้วก็มีสติไว้จะขยับขยื่นเคลื่อนไปทางไหนก็รู้มีสติรู้ดูกายไประวังตัวเองไว้พยายามอย่าระแวงคนอื่นตัดใจให้ได้ให้รู้ใจของเราชอบก็รู้ชังก็รู้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปถ้าเรามีสติอยู่ในกายนั้นจะเห็นยังไงก็ไม่นี่เลยเรียกว่าเห็นตัวเองเห็นกายตัวเองแล้วเห็นจิตตัวเองเดี๋ยวมันจะละอายคิดไม่ดีละอายอะไรเกิดขึ้นละอายเทวธรรมเกิดแล้วอายต่อบาปเกรงทัวต่อบาปแค่คิดก็อายแล้วติก็ไม่ได้ชมก็ไม่ได้อายติก็เป็นกิเลสชมก็เป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทางนั้นเลยเนี่ยดูไปดูไปเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ดูไม่เห็นต้องรู้ต้องรู้ตลอดได้เห็นติดแล้วแวบออกไปมีอคติจะเห็นทำไปนะเข้านะเข้าเนี่ยตัวเฉยมันเกิดเมื่อไรเห็นเมื่อนั้นทำไปไม่ต้องท้อไม่เป็นไรมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่อย่าถอยอย่าถอยมึงท้อหรือแต่กูไม่ถอยแล้วไม่ถอยอยากทุกข์ยังไงถอยให้ทุกข์เลย อยากมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกหรือถามตัวเอง
หายสติเตือนสติตัวเองนี่แหละสำคัญนะโยมเนาะโอ้ขออภัยนั่งนานไปหน่อยเนาะก็ดีอีกไม่กี่นาทีนั่งชั่วโมงกว่าไม่เป็นไรเพลินไปหน่อยขอโทษเนาะไม่เป็นไรเรามาทำสมาธิอยู่แล้วเจริญสติไปโยมเจริญสติไปอย่าไปห่วงอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปเล่นโน่นเล่นนี่วะเละละว่าตัวเองเตือนตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องคอยว่ามันไม่ว่าไม่ได้นะใจเราเนี่ยต้องคอยดูมันเด็กนะบางทีมันทำอะไรไม่มีเหตุผลหรอกรู้ตัวเองเนี่ยจะดูคนออกโยมบางคนดูคนไม่ออกผู้หญิงดูผู้ชายไม่ออกผู้ชายก็ดูผู้หญิงไม่ออกพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันออกแล้วคนดีมันก็เอาความดีมาแสดงพูดดีทำดีกับเราเขาคิดดีนั่นแหละเรารู้จิตนี้จะเห็นหมดต่อไปเราจะดูคนดูง่ายจากคำพูดจากการแสดงออกเนี่ยดูรู้เรียกว่าจิตวิทยาเรียกว่ารู้จิตวิทยาคือความรู้รู้ที่เรานี่แหละคนอื่นก็มีเหมือนกันมีโลภมีโกรธมีหลงเหมือนกันเลยมีรักมีชังเหมือนกันแหละก็แสดงเหมือนกันโกรธก็แสดงเหมือนกันรักก็แสดงเหมือนกันรักง่ายก็ดีโกรธง่ายก็ดีโกรธมีแต่อย่าเกลียดเป็นพยาบาทรู้แล้วละนั่นแหละเรียกว่าเราเอาชนะความพยาบาทอิจฉามีริษยามีแล้วต้องรู้แล้วต้องละนั่นแหละชนะอิจฉาพยาบาทอิจฉาพยาบาทมันร้ายนะพี่น้องก็ฆ่ากันทะเลาะกันแย่งสมบัติกันนี่แหละอิจฉาพยาบาทความตนีสมบัติคนนั้นได้มากคนนั้นได้ดีกว่าก็ไม่ยอมกันโกรธกันทะเลาะกันตัดญาติขาดมิตรเห็นไหมไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมานะถึงจะเป็นชาติเป็นเชื้อทำไมเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่านะมันจะฆ่ามันจะทำได้ไงญาติพี่น้องก็เห็นไหมให้เราเป็นเนื้อในป่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วบางคนไม่ใช่ญาติพี่น้องกันหรอกแต่รักกันคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่เอื้อเฟื้อกันก็เหมือนเนื้ออาตมาถ้าว่างั้นทำไมเอื้อเฟื้อเนี่ยเหมือนเนื้อในป่าไม่สงสารไงเนื้อเรานี่ต้องรักษาใช่ไหมย้ายเจ็บย้ายปวดย้ายทะลอกปอกแปก นี่แหละสำคัญเนาะดูไว้เถอะโยมดูตัวเองเนี่ยใครจะว่าไงก็ช่างต้องทำใจถึงให้ปลงไงให้ปลงมันจะได้รู้มันเป็นเราที่ไหนเป็นเราที่ไรทุกมุทุกทีต้องจัดใจนะตัดการบวชก่อนบวชหลังนี่แหละคนสมัยก่อนนี่ไม่เขาฉลาดนะ
จ้าในวังแล้วก็มี เรียกอะไรล่ะที่ไม่ใช่เจ้าอ่ะคนรับใช้คนอยู่ในวังที่คอยรับใช้เจ้ามาบวช ด้วยเวลาจะบวชเขารู้นี่เขาจะปลดทิฏฐิไงจึงสำเร็จไวไงพระสมัยก่อนเนี่ยบวชสำเร็จกันหมดเนี่ยขนาดยังไม่บวชเนี่ยเขารู้แล้วต้องให้ตัวเองเนี่ยบวชทีหลังปฏิติเจ้านี่บวชทีหลังให้คนใช้นั้นบวชก่อนจะได้กราบได้ไหว้จะได้เคารพเนี่ยเห็นไหมโยมตัวตนนี่สำคัญที่สุดเลยนะโยมโอ้โหตัดให้ได้ละให้ได้ธรรมะอยู่ตรงนี้ถ้าตัดตัวตนไม่ได้จะเป็นอิยะบุคคลได้ไงน่ากราบน่าไหว้ได้ไงตัดใจเลยตัดใจเลยนี่แหละจะรู้ธรรมะจะเห็นธรรมะต้องละตัวละตนนี่แหละสกายทิฏฐินี่แหละตัวร้ายที่สุดเป็นตัวผูกที่ร้ายที่สุดแน่นเหลือเกินแก้ยากแก้ได้เมื่อไรล่ะโอ้มีความสุขมีความสุขจริงๆกลับไหว้ได้เมื่อไรนั่นแหละคนแก่แล้วพระแก่นี่กลับไหว้พระหนุ่มได้นี่โอ้โหมันปล่อยวางได้นี่มันมีความสุขมีความสุขจริงๆโยมตัวตนเนี่ยมันมีความทุกข์จริงๆลองตัดใจตัดใจปลดตัวปลดตนนี่แหละลองดูมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกฝึกดูใจแล้วก็ใครอยากพ้นทุกข์ทำอย่างเงี้ยลดตัวพ้นตนนี่แหละจะพ้นทุกข์มีทุกข์เพราะไอ้มีตัวมีตนนี่แหละใครว่าก็ว่าเราเอ่ยชื่อเราแล้วแว๊บเลยมันว่ากูนี่ว่ามันงั้นยังไงไม่ได้เลยนั่นแหละถือว่าเป็นกิเลสตัวร้ายเฉยไว้มีตัวตนที่ไหนตัวไหนเป็นเราเราผิดจริงหรือเปล่าผิดไม่จริงก็ว่าไปแต่ผิดจริงเอาต้องแก้ไขนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมถ้ามีทั้งชมนะมีทั้งติใช่ไหมโลกก็เป็นอย่างนี้แหละมีสุขก็มีทุกข์มีรักก็มีชังเนี่ยมีลาภก็เสื่อมลาภมียศกระเสื่อมครับคู่กันใครไม่เสื่อมมีไหมอยู่มีไม่มีหรอกไม่มากก็น้อยมีลาภมาเดี๋ยวก็เสื่อมได้คนไหนชมเราเดี๋ยวมันก็สักวันมันก็มีแช่งเหมือนกันเราจะไปถือมันได้เป็นธรรมดาเนี่ยศึกษาธรรมะเขาต้องศึกษาตรงนี้แหละปลดก็ปลดตรงนี้แหละจะหมดเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะตากันเดี๋ยวให้พรรับพรกันหน่อยเนาะสาธุสาธุใส่ใส่ด้วยใส่ว่าทำไม่ดีโอ้คนแก่แพ้อากาศนี่โชคดีเนี่ยไม่ไอไอมาแล้วเมื่อกี้ไอโอไอจามเมื่อก่อนเป็นแพ้มากโอ้แต่อย่างเงี้ยตายเลย
บิณฑบาตเนี่ยไปนี่โหโอ้ยน้ำมูกนี่ไหลไม่ต้องห่วงใส่มันหายตอนนั้นพี่มาเริ่มวัดวัดเขาแตงอ่อนตอนเริ่มไปอยู่ใหม่ๆอาตมาไปหลวงพ่อจะน้องให้ไปจะเอาวาดวัดนั่นก็ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้มีใครอยากคุยด้วยไงก็เป็นพระนักเลงแต่อยู่ไม่ได้ต้องถวายวัดทำไม่ดีทำไม่ดีคลี่คลี่ทำไม่ดีเลยทำไม่ดีดีใครจะได้มาใส่ทำให้มันเป็นตุ่งนี่เข้าใจไหมอากาศนี่ก็สำคัญแข็งแรงไม่เป็นไรถ้าไม่แข็งแรงนี่ก็แย่สาธุจ้ะหนาวเดี๋ยวก็ผ่านแล้ววันนี้หนักหน่อยนะพรุ่งนี้ก็เบาเบาลงเบาลงเพราะว่าวันที่17เนี่ยจะมากขึ้นจะหนักอีกหน่อยจะมาหนาวอีกแต่คงจะหนาวใกล้ๆกันนี้แหละแต่เดี๋ยวสิ้นหนาวจนถึงสิ้นเดือนนี้นะก็ดีดีกว่าร้อนมากวันนี้ก็ปีนี้ฝนตกยาวระยะยาวแต่ก็ตกไม่มากไงตกไปร้อยตกน้อยๆแต่ตกนานๆมันก็เลยหนาวเยอะกินจะหนาวกว่าเราเยอะอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็ว่านาข้าวต่อไปของเราเนี่ยจะหนาวทางที่หนาวก็เริ่มร้อนมันก็เปลี่ยนแปลงเนาะทำใจไว้เดี๋ยวทำไว้ทำสมาธินี่แหละช่วยได้เยอะยังไงเอาโซดาได้นะโยมนะรับพรกันตั้งใจปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์รักษาศีลก็ขอให้พ้นทุกข์ให้ทานก็ขอให้พ้นทุกข์อย่าไปหวังเอาอุปสนที่มาเกิดอีกเลยยะถาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปัตติตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสัมมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพผู้เรนทุสังกปาข้อความนำรีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทมนารโสยทาเมื่อนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังกอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติพระวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ